รู้รักภาษาไทยโดยความร่วมมือของสำนักงานราชบัณฑิตยสภาและกรมประชาสัมพันธ์วันนี้เสนอคำว่าพระปฐมบรมราชโองการพระปฐมบรมราชโองการคือพระบรมราชโองการครั้งแรกของพระมหากษัตริย์ที่ทรงรับบรมราชาภิเษกแล้วเมื่อทรงรับพระสุพรรณบัตรจารึกพระปรมาภิไธยเครื่องขัตติยราชวราภรณ์เครื่องเบญจราชกกุฏภัณฑ์และเครื่องราชูปโภคแล้วหัวหน้าพราหมณ์กราบบังคมทูลถวายพระพรชัยมงคลด้วยภาษามคตและภาษาไทยพระมหากษัตริย์จะมีพระราชดำรัสตอบเรียกว่าพระปฐมบรมราชโองการซึ่งเนื้อความเป็นการพระราชทานอารักขาแก่ประชาชนชาวไทยตั้งแต่รัชกาลที่1ถึงรัชกาลที่5เมื่อบรมราชาภิเษกครั้งแรกมีพระปฐมบรมราชโองการเป็นภาษาไทยต่อมาในพระราชพิธีบรมราชาภิเษกของรัชกาลที่5ครั้งหลังได้มีพระปฐมบรมราชโองการเป็นภาษามคตเพิ่มขึ้นอีกภาษาหนึ่งในรัชกาลที่9มีพระปฐมบรมราชโองการเป็นภาษาไทยว่าเราจะครองแผ่นดินโดยธรรมเพื่อประโยชน์สุขแห่งมหาชนชาวสยามผู้มีคำถามการใช้ภาษาไทยสอบถามได้ที่ www.royin.go.th